วัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องเอาลูกไก่ออกนะครับนี่ลูกเป็ดที่เลี้ยงไว้ก็ต้องตอนกลางคืนก็เอาใส่กรงไว้นะครับกลัวแมวจะเอาไปเพราะว่าเหลือแค่2ตัวแล้วเมื่อคืนก็ไปเอาลูกไก่มานะครับจากแม่ที่มีเยอะๆนะครับเอาออกมาแล้วนะครับมาใส่ในนี้รวมกันนะครับคิดว่าจะอนุบาลแบบนี้เพื่อว่าจะให้มันรอดนะครับถ้าปล่อยกับแม่อย่างที่เคยพูดไปนะครับไม่มีเหลือนะครับ10ตัวบางทีก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาลูกไก่ออกเลี้ยงไว้ในนี้ก่อนนะครับแต่ก็ยังมีเหลืออีกแม่นึงนะครับต้องรอห่านฟักออกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาออกตอนนี้เลยเป็ดกินแล้วนะครับออกมาก็กินอาหารเลยส่วนลูกไก่เพิ่งมาวันนี้มาเมื่อคืนนี้แล้วก็เพิ่งปล่อยเช้านี้นะครับปกติเขาเคยอยู่กับแม่เนาะแต่ตอนนี้เขาโตและแข็งแรงและชอบออกมาอยู่ข้างนอกบ่อยๆก็เนี่ยเอาออกมาได้แล้วนะครับประมาณนี่ประมาณสักหลายวันอยู่แต่ไม่ถึงรุ่นนี้น่าจะไม่ถึง20วันมั้งนะครับลูกไก่เพราะว่าช่วงนั้นต้องไปโรงพยาบาลด้วยมันเลยจำไม่ค่อยได้แต่ปกติก็จะประมาณสัก20วันแล้วค่อยเอาลงมานะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าถ้าพาแม่มาก็แม่ก็จะหายอยู่แค่ประมาณวัน2วันก็แม่ก็จะลืมลูกแล้วทีนี้ลูกก็จะลืมแม่เหมือนกันนะครับเนี่ยพอมาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มไม่ร้องแล้วนะครับอ่ะปล่อยเขาอยู่แบบอย่างนี้ก่อนนะครับไม่อยากเขาตื่นส่วนเราก็เดินดูต้นไม้ก่อนปู่เมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาก่อนครับส่วนลูกไก่นะครับส่วนลูกไก่ตอนนี้เอามาเพิ่มจาก2แม่นะครับมาเป็น2แม่ส่วนตอนนี้ก็ถูกกันดีนะครับไม่ร้องแล้วนะครับแม่ก็ไม่หาแล้วมาอยู่นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปกับแม่นี่ก็หายหมดนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอาหารก็คือต้นกล้วยสับนะครับหรือหั่นนี่แหละแล้วก็ดำอ่อนลงสีใหญ่แล้วก็อาหารไก่เล็กอาหารไก่เล็กหรือไก่ใหญ่ก็ได้ผสมไปด้วยนะครับก็
็จะกินดีเหมือนกันนะครับเนี่ยวิ่งกินอยู่เนี่ยปล่อยกระเล้าพื้นดินแบบนี้แข็งแรงดีครับตอนนี้เอามา2แม่ก็หลายตัว20ตัวมั้งน่าจะได้นะครับเพราะว่าอยู่กับแม่ในเล้านะครับขนาดหุ้มตะแกรงอย่างดีแล้วแมวยังเอาไปได้นะครับเลยต้องเอามาไว้ในนี้กับเป็ดตอนนี้ก็ถูกกันดีมาวันแรกนี่มาวันแรกนี่แบบโอ้โหไล่จิกเป็ดเห็นได้พวกเยอะดูแค่นี้ก่อนนะครับอาหารก็แยกไว้2ที่วิ่งไปวิ่งมาก็กินอยู่เนี่ยเมื่อกี้ลืมเปิดไฟไฟก็ใช้หลอด100วัตต์เหมือนเดิมแต่รีไฟอยู่ที่30หรือ40นะครับประมาณนี้ปกติจะต้องมาพากันนอนลืมเข้ามาแล้วครับเห็นไฟเปิดไฟเพื่อให้อบอุ่นนะครับแทนแม่กกเรายังใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับเรียบปกติจะมานอนออกันอยู่ตรงนี้นอนกองๆถ้าไม่ใช้ไฟนี่ครับพอเห็นไฟเริ่มขึ้นนอนขึ้นอะไรแล้วอ่ะถือว่าอนุบาลลูกไก่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับใช้สูตรเดิมอยู่แต่เปลี่ยนจากตู้กกมาเป็นเล้าดินนะครับลูกเป็ดก็ยังอยู่าเรียบร้อยนะฮะไปหมดแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับการอนุบาลลูกไก่แบบบ้านๆนะครับคือถ้าปล่อยไปกับแม่ก็อย่างเหมือนที่เคยพูดนะปล่อยไปกับแม่ก็ไม่เหลือนะครับพยายามต้องกกไฟอยู่นะครับอ่ะไปก่อนครับวันนี้เรียบร้อย